ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทางไกลทางไกลเนาะในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ปกติตั้งแต่วันนี้วันที่10เมษายน2563จนถึงวันที่17เมษายน2563จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการปิดจังหวัดผู้ที่จะเดินทางเข้าออกก็ต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการอนุมัติขออนุญาตจากทางอำเภอในที่นั้นๆหรือว่าในจุดด่านนั้นๆผู้ที่จะเดินทางเข้ามาก็คงจะลำบากผู้ที่จะเดินทางออกไปก็ลำบากในท่ามกลางปัญหาในท่ามกลางวิกฤตถ้าบุคคลผู้มีปัญญาเขาจะมีโอกาสจากวิกฤตเขาจะได้ปัญญาจากสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นแต่บุคคลใดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีธรรมที่จิตเขาจะมองทุกๆโอกาสทุกทักวิกฤตเป็นปัญหาทั้งหมดแต่ที่ทางจังหวัดเขาประกาศใช่ว่าเพื่อที่จะเป็นการบังคับแต่เป็นการห่วงใยพี่น้องยิ่งช่วงในเทศกาลสงกรานต์ที่เราเคยรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาช้านานก็อาจจะมีบางที่ออกไปชุมนุมไปจับกลุ่มไปเล่นน้ำไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องแต่ปีนี้ก็คงจะงดแม้แต่กระทั่งการขายเหล้าขายสุราเครื่องมึนเมาเขางดทั้งหมดแต่ถ้ามองให้ดีมองพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานี่มันเป็นโอกาสที่ดีหลายๆอย่างที่เราจะได้หันกลับมาดูตัวเองมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายคนมองออกไปเห็นปัญหาอยากจะแก้ปัญหาหลายๆคนมองไปเห็นโลกอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่จะมีสักกี่คนที่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโลกสังคมบางครั้งปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะคนหลายคนแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆเพียงแค่เราคนเดียวตัวคนเดียวปัญหามันเยอะแล้วเราเคยคิดไหมที่จะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่ง ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเขาจะมองไปรอบๆบ้านไปบ้านข้างๆทุกครั้งที่เขามองออกไปเห็นหญิงเพื่อนบ้านกำลังตากผ้าอยู่กำลังตากผ้าเขาก็ทักท้วงขึ้นทุกวันว่าโอ้ยทำไมบ้านหลังนั้นซักผ้าไม่สะอาดเจอวันไหนเขาก็บอกว่าทำไมซักผ้าไม่สะอาดผ้าดำๆเคลอะๆยังเอามาตากจนมาวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาก็มองออกไปที่บ้านข้างๆเหมือนเดิมแล้วเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่าโอ้วันนี้เพื่อนบ้านเราซักผ้าสะอาดดีฝ่ายผู้เป็นสามีก็เลยว่าไม่ใช่ครับที่เธอมองทุกวันว่าเสื้อผ้าของเพื่อนบ้านเขาไม่สะอาดเป็นเพราะว่ากระจกหน้าต่างที่เธอมองออกไปนะมันเคลอะ
มันเปื้อนมองออกไปทีไรก็ผ่านจุดด่างดำผ่านความมองคล้ำของกระจกหน้าต่างออกไปเมื่อเช้าก็เลยตื่นมาแต่เช้าก็เลยไปเช็ดหน้าต่างเช็ดกระจกมองออกไปก็เลยเห็นความสะอาดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาซักผ้าสะอาดทุกวันแต่สิ่งที่เธอมองผ่านออกไปนะมันมีรอยเปื้อนมันมีปัญหาถ้าเราท่านทั้งหลายลองนึกย้อนเข้ามาที่จิตใจของเราเวลาเรามองอะไรก็ตามถ้าเรามองผ่านธรรมมองผ่านจิตผ่านใจที่มีศีลมีธรรมนั้นจะเห็นความงดงามแต่ถ้าเรามองผ่านด้วยทิฏฐิความคิดเห็นส่วนตัวแล้วลำพังเพียงแค่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันปราศจากซึ่งอคติกิเลสตัณหาอุปาทานหรือไม่ลองพิจารณาดูผู้รู้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมองโลกเป็นสีเขียวให้เราหาแว่นตาสีเขียวมาใส่อยากจะมองโลกเป็นสีสดใสต้องมองผ่านจิตผ่านใจที่มันงดงามถ้าอยากเห็นโลกนี้เป็นสีเขียวถ้าเราเที่ยวไปเปลี่ยนแปลงโลกหาสีหาอะไรไปทาบ้านหลังนั้นให้เขียวทุกหลังให้รถทุกคันเป็นสีเขียวมันก็คงจะทำไม่ได้แต่ถ้าคนมีปัญญาเขาจะจัดการกับตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างคนต่างใส่จิตใส่ใจตัวเองช่วยกันคนละไม้ละมือช่วยกันเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันลดลงแต่ถ้าถามว่าความผิดของใครเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังคุณยายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเดินทางไปเยี่ยมลูกชายเดินทางไกลเป็นระยะทางเป็นพันกิโลเอาข้าวของเครื่องใช้ไปฝากลูกชายณที่เรือนจำแห่งหนึ่งแต่พอไปถึง คุณยายกลับไม่ได้เข้าไปเยี่ยมลูกชายเพราะอะไรเพราะคุณยายไม่มีหน้ากากอนามัยทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าแล้วก็บอกว่าไปหาซื้อแล้วก็เดินซื้อตามร้านสะดวกซื้อตามร้านขายยาปรากฏว่าไม่มีหน้ากากอนามัยขายให้คุณยายวันนั้นความหวังความตั้งใจของคุณยายเดินทางเป็นหลายร้อยหลายพันกิโลเพื่อที่จะไปเยี่ยมเห็นหน้าพูดคุยบุคคลอันเป็นที่รักกลับไม่ได้พบเห็นไม่ได้เจอแล้วลองถามว่ามันเป็นความผิดของใครความผิดของคุณยายใช่ไหมที่ไม่มีหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้ป้องกันความผิดของร้านค้าใช่ไหมที่ไม่มีหน้ากากอนามัยขายให้ความผิดของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่ไม่ให้คุณยายเข้าไปเพื่อที่จะได้พบหน้าลูกชายได้พูดคุยกัน5นาที10นาทีประเด็นนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะปัจจุบันนี้ว่าเป็นความผิดของใครแต่ผู้รู้นักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่มีศีลมีธรรมท่านจะไม่แสวงหาไม่ถามหาว่าณขณะเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นสถานการณ์ใดๆก็ตามเขาจะไม่ถามหาคนผิดเขาจะรีบเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้สงบให้ดับลงไฟไหม้บ้านขณะที่ไฟกำลังไหม้บ้านอยู่คงไม่มีใครไปถามหาว่าใครจุดก็คงจะดับไฟก่อนเกิดการโฉกชิงวิ่งราวหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาคงไม่ถามหรอกว่าคนนั้นเป็นใคร
ก็ต้องตามคนนั้นก่อนก็คงต้องจามจับโจรก่อนเพื่อระงับเหตุแต่เดี๋ยวนี้สังคมบ้านเมืองของเราต่างโยนความผิดกันไปมาความผิดให้คนนั้นคนนี้บางครั้งความน่าสงสารตกกับประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำยังมีประกาศออกมาว่าจะปิดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงก็ยังนึกภาพอยู่ว่าสังคมไทยจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่รู้ให้อยู่ในบ้าน24ชั่วโมงห้ามออกไปไหนเลยนี่คงเป็นเพียงแค่ว่าข่าวลือถ้ามาเชื่ออย่างนั้นเพราะวิถีชีวิตของสังคมไทยต้องทำมาหากินอยู่กับดินกับหญ้ากับฟ้ากับฝนกับป่ากับเขาถ้าบอกว่าถ้าตุนอาหารไม่ละคนที่ไม่มีจะกินจะตุนอะไรพี่น้องจากทางชาวเขาตามดอยต่างๆโทรศัพท์ลงมาพูดคุยเดี๋ยวนี้ข้าวถ้วยหนึ่งนี่กิน3วันต้มใส่น้ำเยอะๆกินเฉพาะน้ำข้าวน่าสงสารเขาปิดเขาปิดดอยปิดอำเภอปิดจังหวัดซึ่งแต่ก่อนมีบุคคลผู้เมตตาใจบุญได้นำข้าวของเหล่านั้นไปมอบให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะการเดินทางลำบากแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆนะปัญหาธรรมเกิดขึ้นนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุจำนวน500รูปตกอยู่ในท่ามกลางสภาวะปัญหาข้าวยากหมากแพงอดอยากคล้ายๆกับยุคปัจจุบันพระโมคคัลลานะขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพเจ้าได้เหาะไปบิณฑบาตนะอุตรกุรุทวีปถ้าพูดตามภาษาหลักปัจจุบันก็คืออีกดาวดวงหนึ่งเพื่อที่จะได้ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกับเหล่าภิกษุ500รูปที่ตามเสด็จเผยแผ่ธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าไม่อนุญาตให้ไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่ให้เราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อถึงขลายากลำบากพระองค์ก็เสวยน้ำผักดองคลุกกับข้าวลองคิดสภาพดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยเหล่าสาวก500รูปนี่พิจารณาภัตตาหารด้วยน้ำผักดองก็อาจจะอดอยากนะลองนึกย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 กว่าปีสถานการณ์ความสะดวกสบายความเจริญทางไฮเทคเทคโนโลยีไม่มีแต่ทำไมท่านเหล่านั้นอยู่ได้ลองนึกย้อนไปไม่ต้องถึงไกลถึง 2,000 กว่าปีนึกถึงพ่อถึงแม่เราเดี๋ยวนี้เขาว่าคนตกงานไม่มีอะไรจะกินถ้านึกย้อนกลับไปแต่ก่อนบ้านเราเมืองเราลูกเต้าเราหลานแต่ละบ้านแต่ละเรือนมีลูกหลานเป็น9คน10คนทำไมเขาดูแลกันได้เลี้ยงกันได้เพราะเขาไม่เคยมีคำว่าสิ้นหวังในจิตในใจของบุคคลเหล่านั้นในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นหวังไม่มีที่ใดสำหรับคนสิ้นหวังจะยืนอยู่ถ้าสิ้นหวังของชีวิตไปยืนในสังคมใดไปอยู่ณที่ใดมันไม่มีความสุขหรอกจะโยนความผิดคนนั้นทีคนนี้ทีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ที่จริงแล้วปัญหาอยู่ในจิตในใจของตัวเองคนแต่ก่อนถ้าเรานึกย้อนกลับไปพ่อหลวงหล่อเกล้าตรัสไว้
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยมาทั้งพระชนชีพของพระองค์ตั้งแต่ปี2517พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขความอบอุ่นในสังคมไทยมาตลอดคนแต่ก่อนทำไร่ทำนาไม่ได้ทำงานโรงงานแล้วก็ไม่มีคำว่าตกงานปลูกผักปลูกผักผลไม้แต่ก่อนเครื่องปั๊มน้ำไม่มีไม่มีเครื่องปั๊มน้ำที่จะไปลดพืชผักเหล่านั้นปุ๋ยกระสอบที่ใส่แล้วเอาไปโรยเอาไปหว่านแล้วมันจะงอกงามภายใน3วัน5วันไม่มีปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายขี้ไก่เอาไปใส่แล้วพรวนดินถามว่าบุคคลเหล่านั้นเขาทุกข์ไหมเขามีความสุขขณะที่กระทำอยู่นั้นเขามีความหวังในท่ามกลางวิกฤตเขาไม่ได้มองวิกฤตมาตัดความสิ้นหวังของเขาแม้ว่ามันจะทุกข์ยากข้าวปลาอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์คนแต่ก่อนเขามีความสุขเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ถ้าเรานึกย้อนกลับมาบ้านเราเมืองเราคนไทยของเราเนี่ยร่ำรวยนะฝรั่งมั่งค่าเขาไม่มีที่ดินเป็น10ไร่20ไร่ของเราเขามีคอนโดหลังหนึ่งเข้าไปซุบเข้าไปต้องมามองบางครั้งมองเผินๆไปเห็นตามวัดต้องขออภัยด้วยนะที่เขาทำที่ใส่กระดูกเป็นชั้นเป็นชั้นไว้ตามกำแพงวัดมันคือเว้ยคืออะไรเหมือนอะไรคือยังคอนโดไปใส่เข้าไปตรงนั้นที่ดินจะทำกินจะปลูกพริกต้นหนึ่งยังไม่มีบางคนก็เราบอกว่าเขาเจริญคนที่ร่ำรวยที่สุดมีเนื้อที่ไม่ได้มากนะและที่เหล่านั้นบางคนทั้งชีวิตไม่มีโอกาสได้มีเนื้อที่เพียงแค่วาหนึ่งสองวาไม่มีจะมีโอกาสครั้งหนึ่งก็คือตอนอยู่หลุมฝังศพนั่นคือที่ที่ของเขาจะอยู่ตลอดกาลถ้าเรานึกย้อนกลับมาหาเราได้ไหมโอ้ที่ทำกิน10ไร่20ไร่หลาย10ไร่แต่เราลืมสิ่งเหล่านี้มรดกที่พ่อแม่ได้ปลูกฝังและประเทศไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยแม้แต่บางที่สถานที่บางอย่างบางตรงบางจุดทางหลวงทางรัฐเขาจะทำอะไรเขาต้องขออนุญาตซึ่งตามหลักความเข้าใจแต่ก่อนเนี่ยที่ในประเทศไทยใช่ว่าเราเอาเลือดเอาเนื้อไปแลกมานะบรรพบุรุษของเราพื้นที่ในประเทศไทยเสียเลือดเสียเนื้อไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่วันนี้กฎหมายให้ความคุ้มครองว่านี่คือที่ของคนนี้บุคคลนี้นายนี้นางนี้แต่วันนี้เราลืมมองสิ่งที่มีค่าลองนึกย้อนกลับมาหาหลักที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อหลวงได้ฝากไว้ให้เศรษฐกิจพอเพียงการเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยศีลด้วยธรรมมองเห็นพี่เห็นน้องเครือญาติปลูกผักสวนครัวคนนี้มีถั่วเอาไปแลกมะเขือคนนี้มีเกลือเอาไปแลกพริกมีปลาร้าเอาไปแลกข้าวของกับพี่กับน้องไม่ใช่ว่าจะปลูกทุกอย่างนะแต่เขาอยู่ได้เขาทำได้ไม่มีคำว่าอดอยากจนผูกคอตายแล้วก็ไม่มีคำว่าอดอยากจนไม่มีอะไรกินนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเราอย่าหาข้ออ้างเพื่อที่จะแสดงความอ่อนแออย่าหาข้ออ้างอย่าหาเหตุผลที่จะแสดงความอ่อนแอที่จะแสดงความขี้ขลาด
พื่อที่จะทำลายความสำเร็จของชีวิตแต่ท่านจงหาเหตุผลเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้มแข็งต่อสู้มุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความสำเร็จความสุขให้กับชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ข้ออ้างเยอะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้บ้านเมืองแบบนั้นแบบนี้แต่ก่อนรถจะขี่ไม่มีนะต้องเดินข้ามจังหวัดไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องหาพริกหาเกลือมะเขือปลาร้าใส่ตะกร้าแล้วเดินนั่งเกวียนเขาอยู่ได้เขาทำได้เขามีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมีพร้อมให้อยู่บ้านเราก็ว่าอยู่ไม่ได้ทั้งที่ได้เห็นหน้าบุคคลทั่วโลกได้นะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้สามารถที่จะเห็นทั่วทุกมุมโลกได้ข่าวสารบ้านเมืองแต่ว่าเราอยู่ไม่ได้เป็นปัญหากันฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณานะจงหาเหตุผลเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองยิ่งเราผู้ที่อยู่ประจำประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่นี้อาจจะหลายชีวิตบางครั้งมันอาจจะขาดบ้างเขินบ้างไม่ข้าวปลาอาหารแล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นศาสดาของโลกท่านเสวยข้าวกับน้ำผักดองกันบอกภาษาบาลีเฮาว่าน้ำสมภัสเราก็ยังมีอีกหลายๆอย่างได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพี่จากน้องวันนี้แม่ประภาสศรีนาบัณฑิตได้ส่งน้ำมาตั้งแต่เช้าน้ำแผกมาให้ด้วยความเข้าใจว่าอาจจะปิดบ้านปิดเมือง24ชั่วโมงพี่น้องทางมุกดาหารนิคมคำสร้อยบ้านนานเราส่งข้าวปลาอาหารฝากมาให้กับเราท่านทั้งหลายคือกำลังจิตกำลังใจพี่น้องถังเหลืองนกท่าแม่ด้วงก็มาช่วยดูแลอนุเคราะห์สงเคราะห์ของข้าวปลาอาหารและจากพี่น้องจากหลายๆที่ที่ให้ความห่วงใยความเมตตาส่งข้าวปลาอาหารจตุปัจจัยมาทุกคนทุกท่านแล้วก็พี่น้องญาติธรรมญาติโยมที่อยู่ในหมู่บ้านก็ได้มาส่งข้าวส่งข้าวปลาอาหารแม่ตุ้มก็มาส่งข้าวปลาอาหารพี่น้องบ้านใกล้เรียนกันเขาไม่ได้นิ่งดูดายเขามองอยู่เขาเห็นอยู่น้ำจิตน้ำใจได้หลั่งไหลและตามภาพข่าวพี่น้องผู้ที่พอจะมีจะได้อยู่ได้กินก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันมันสิ่งงดงามเยอะแยะมากมายเรามองหาแต่สิ่งที่งดงามจากที่ต่างๆนานาเที่ยววิ่งแสวงหาสวนดอกไม้สวนกุหลาบสิ่งที่งดงามแต่เราเคยมองเข้าไปในจิตใจของเราไหมมันมีความเบิกบานแห่งศีลแห่งธรรมมันยิ่งกว่าสวนดอกไม้ยิ่งกว่าสถานที่ใดๆที่มันสวยงามถ้าเรามีจิตใจที่สวยงามก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลผู้ที่ให้ความห่วงใยเมตตาส่งความปรารถนาดีความคิดถึงความตั้งจิตตั้งใจที่ร่วมด้วยช่วยกันส่งข้าวสารอาหารแห้งมาให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์สามเณรแม่ชีแม่ขาวผู้ร่วมปฏิบัติธรรมปิดสำนักกันอยู่ณที่แห่งนี้สิ่งทั้งหลายที่ท่านได้มอบให้คือกำลังจิตกำลังใจของนักประพฤติปฏิบัติธรรมที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุให้กับพี่น้องเหล่านั้นได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านได้นำมามอบให้เป็นกำลังจิตกำลังใจและใจยกจิตดวงนี้เพื่อฝึกฝนอบรมเพื่อจะหาเหตุผลเพื่อที่จะก้าวผ่านหาความสำเร็จก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาหาความสำเร็จในชีวิตเด้อย้ำอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องทุกคนทุกท่านอย่าหาข้ออ้างเพื่อสร้างความอ่อนแอสร้างความขี้ขลาดขี้แพ้เพื่อเป็นเครื่องกั้นความสำเร็จให้กับชีวิตแต่เราจงหาเหตุผลเพ
พื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่ความผิดของใครเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามสภาพของสังคมของโลกอย่าเที่ยวแสวงหาคนผิดแต่เราจงรีบระงับดับปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทําบำเพ็ญจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ดีเป็นผู้ที่ได้ให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ส่งปัจจัยทยทานมาร่วมเพื่อที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวก็ดีก็ขอให้ผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงล้อมรวมกันเป็นตบะเดชะภะวะปัจจัยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ส่งไปถึงพี่น้องทั่วทุกมุมโลกทุกๆคนทุกๆสรรพชีวิตขอจงให้หายจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยยิ่งเฉพาะโรคไวรัสที่กำลังระบาดไวรัสโคโรนาผู้ที่เป็นก็ขอให้หายในเร็ววันผู้ที่ยังไม่ได้เป็นก็ขอให้ระวังป้องกันภัยให้ดีอย่าให้เข้ามาสู่ร่างกายสู่ครอบครัวสู่หมู่คนของเราก็ขออำนาจแห่งบุญเหล่านั้นจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองทุกๆชีวิตทุกๆดวงจิตให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ รับพรเด้อพี่น้องทางใกล้ทางไกลมันมีแม่ตุ่มเพิ่นมาอนุเคราะห์สงเคราะห์ดวงแล้วก็ญาติโยมในบ้านพี่น้องทางเรากลางเด้อก็รับพรทั้งแม่ประภาสีมื้อนี้วันเกิดเพิ่นบ่ได้มากนะว่าไปประชุมก็เลยอนุโมทนาแล้วก็พี่น้องทางไกลนะผู้ร่วมทำบุญถามข่าวบางครั้งไม่จำเป็นว่าต้องมีปัจจัยโอนมาดอกไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากเด้อพี่น้องทางไกลเห็นคนตกทุกข์ได้ยากคนแก่ชราติดบ้านติดเรือนคนพิกลพิการให้เรานำข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปให้บุคคลเหล่านั้นถ้าคิดถึงอาตมานะเด้อผ่านส่งผ่านไปทาง Facebook ไลฟ์เด้อให้เอาข้าวปลาอาหารเหล่านั้นไปให้กับคนทุกคนยากให้กับคนที่ไม่มีจะอยู่จะกินแล้วก็ดูแลนะบุคคลในครอบครัวให้ดีๆ ดีที่เขาปิดโรงเล่าโรงอะไรสารพัดเราจะได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นนะฝากไว้นะครับทุกคนทุกท่านนั่นแหละอาตมาก็พออยู่ได้ข้าวสารอาหารแห้งโอ้ยเขาก็เอามาให้เยอะนะเขามาให้เยอะอยู่พอได้อยู่ได้กินพักปุ่งกันไรดอกแค่กันไรต่อยดอกแค่กินทั้งขันสมทั้งหลวกทั้งต้มทั้งแกงอยู่นี่คิดว่าก็คงได้หลายชีวิตอยู่ร่วมกันก็คงจะอยู่รอดปลอดภัยจะอยู่รอดปลอดภัยเด้อนี่ฝากข่าวไปถึงพี่น้องทุกคนทุกท่านแต่ท่านดูแลบุคคลเหล่านั้นให้ดีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องให้ดีถ้ามันเหลือพอที่อนุเคราะห์สงเคราะห์หรือคิดถึงกันอีหลีคิดหอดกันคักๆเอ้าจังว่ากันติดต่อมาทางธรรมสถานกัลยาณุสรณ์นี่แหละแต่ถ้ามันปิดไปนานอีกกว่านี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้ปิดตัวได้ฝึกตนอาตมาก็งดการเดินทางในช่วงนี้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมกำลังสร้างโรงครัวกันก็ขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งหนึ่งแม่ชีแม่ขาวพระคุณเจ้าสามเณรร่วมกันให้พรให้สามเณรให้พรเปิดไมค์ให้ด้วยแล้วเปิดไมค์ให้ด้วยเอากล่องไปทำให้พรคนทั่วโลกคนได้เดี๋ยวนี้อายุวันโนสุขังพลังเหมือนมาแล้วเขาก็จะหายทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะหายทั้งหมดให้คนทั่วโลกคนได้แล้วก็คนที่อนุเคราะห์บุญกับเราอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อหล่อเลี้ยงบุญเอาไมค์ไปด้วยให้ว่าช้าๆเปิดได้อย่างนั้นก็ต้องขออภัยถ้าไม่ได้ปิดปากพาสิปิดปากว่า
ทางของสิ่งกันในส่วนนี้ต้องจะเป็นกว้างงานใช้กันในสิ่งที่โควิดให้ก่อนรับพรเด้อพี่น้องทางไทยทางไทยขอใจท่านหมวดธนาภูมิทั่วกันนิมนต์สามเณรน้อยยะถาบริวหาปุราปริภูเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโววินาสตุมาเตภวันวันตารายุสุขิติภายุโกอวาอภิวันทนสีลิสนิจวุฒาปัจจายโนจันตารุธรรมวะจันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพังมังคะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุจิภวันตุเตอวัตุสัพมังคะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุจิภวันตุเตอวัตุสัพมังคะลังลาคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตสาดน้ำอีกหนุ่มไม่ได้ไหมตาย